สวัสดีค่ะวันนี้ทางเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะคะได้รับเกียรติจากบริษัทวอลโวประเทศไทยจำกัดให้เชิญไปทดสอบรถวอลโวซึ่งสถานที่จัดงานสนามปทุมธานีสปีดเวย์บอกได้เลยว่าวันนี้วอลโวจัดเต็มเตรียมรถมาให้ทางสื่อมวลชนทุกท่านได้ทำการทดสอบแต่บอกได้เลยว่าวันนี้เรียลไทม์คาร์แมกกาซีนขออนุญาตทดสอบแค่รุ่นเดียวนั่นก็คือรุ่นวอลโว X440 Recharge Pure Electric ทำไมถึงทดสอบแค่รุ่นเดียวเพราะรุ่นนี้เป็นไฮไลท์สำคัญก็คือเป็นรถไฟฟ้าทั้งระบบที่เป็นเพียวเลยก็จะเห็นได้ชัดๆก็คือจะเป็นตัววอลโว X440 เป็นระบบไฟฟ้าล้วนไม่ใช่ไฮบริดแถมขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าพละกำลังสูงสุดถึง408แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง660นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อถัดมาสำหรับรถไฟฟ้าแบตเตอรี่ชาร์จ1ครั้งวิ่งได้สูงสุดถึง400กิโลเมตรแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าโดยปกติแล้วการขับของวอลโวรุ่นนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ซึ่งคอนดิเตอร์บอกว่าปกติก็จะอยู่ที่300ถึง400กิโลเมตรระยะเรื่องของกำลังไฟที่จะใช้ได้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่ามันอยู่ที่คนขับด้วยเช่นกันพื้นฐานของถนนราบเรียบตลอดระยะทาง400กิโลเมตรกับรถ1คันในการชาร์จไฟเนี่ยมันได้ยาวนานขนาดนั้นจริงรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC 150กิโลวัตต์จาก 0 ถึง 80% ใช้เวลาประมาณ40นาทีชาร์จแบบ AC 11กิโลวัตต์อยู่ที่ 0 ถึง 100% ใช้เวลา 8 ถึง 10ชั่วโมงก็คือเหมือนการชาร์จโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะโดยปกติก็ถ้าเราใช้ทั้งวันแล้วกลับมาบ้านเราก็ชาร์จทั้งคืนก็ข้ามมาถึงอีกวันหนึ่งก็เช้ามาเราก็ใช้งานได้ปกติภายนอกรูปลักษณ์ของวอลโวให้ความหรูหรามากด้านหน้ากระจังมีลักษณะปิดเนื่องจากไม่ต้องการให้ลมเข้าหม้อน้ำภายในรถนะคะเบาะคนขับเป็นระบบไฟฟ้ามีระบบเมมโมรี่ให้สองค่าคือมีเฉพาะฝั่งคนขับส่วนฝั่งผู้โดยสารจะไม่มีนะคะหลังคากระจกพาโนรามิกสลูปเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าหน้าจอแสดงผล 12.3 นิ้วมองเห็นรถรอบคันเลยนะคะแบบเรียลไทม์เป็นระบบปฏิบัติการแบบ Google สามารถค้นหาสถานที่จากหน้าจอได้เลยและสามารถหาสถานที่ชาร์จได้อีกต่างหากมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในรถนะคะก็คือเรื่องของการคลีนภายในรถลำโพงเป็นของ Harman Kardon นะคะระบบแอร์แยกอิสระและปรับอัตโนมัติที่สำคัญขึ้นชื่อว่า Volvo ให้ความสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยเคยมีคลิปทดสอบรถคันนี้แช่ในน้ำและวิ่งขึ้นมาเองเป็นการทดสอบเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าไม่มีจุดรั่วซึมตรงไหนที่เข้าไปยังวงจรไฟฟ้าได้เลยและยังมีระบบหลายอย่างมากเช่นระบบ Adaptive Cruise Control หรือ ACC จะเร่งความเร็วตามคันหน้าที่ใช้อยู่ก็จะรักษาความเร็วตามที่เราตั้งไว้นะคะในคลิปที่ทางเรียลไทม์ทดสอบก็จะเห็นได้ว่าคอนเนคเตอร์นะคะก็มีการกดระบบนี้เช่นกันนะคะระบบการป้องกันการชนระบบตรวจจับคนข้ามถนนหรือระบบอัตโนมัติต่างๆซึ่งบอกได้เลยว่าวอลโวเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความปลอดภัยนะคะมาถึงส่วนของการทดสอบขับในสนามจริงนะคะก็บอกได้เลยว่าสเต็ปแรกก็คือทางวอลโวจะมีการบีฟนะคะก่อนทำการทดสอบว่าจุดแต่ละจุดจะมีอะไรบ้างที่แน่ก็คือทางเรียลไทม์ได้ขอเป็นผู้โดยสารเพราะอยากรู้ฟีลลิ่งของการออกตัวตั้งแต่ระยะแรกนะคะอัตราเร่งก็ถือว่าทำได้ดีมากๆก็คือตั้งแต่ตอนนั่งครั้งแรกนะคะบอกได้เลยว่ารถไฟฟ้าเครื่องนี้ต่างจากรถเครื่องสันดาปที่ต้องรอรอบแต่รถไฟฟ้ารอบมาทันทีและแรงบิดที่ให้มาถึง660นิวตันเมตรถือว่าเหลือเฟือมากๆการใช้ขับรถบนท้องถนนส่วนเรื่องระยะเบรกถือว่าหยุดได้สั้นมากในระยะกระชั้นชิดบอกได้เลยว่าจากการทดสอบครั้งนี้นะคะตั้งแต่ขึ้นไปสตาร์ทครั้งแรกจะไม่มีปุ่มสตาร์ทขึ้นปุ๊บรถรู้ทันทีว่ามีผู้โดยสารนั่งนะคะก็จะทำการวอร์มเครื่องคอนเนคเตอร์ก็จะนั่งอยู่ด้านข้างคนขับนะคะก็มาถึงก็จะมีการคอนเนคเตอร์จะบังคับว่าให้คนขับรัดเข็มขัดและผู้โดยสารด้านหลังรัดเข็มขัดเพราะเนื่องจากว่าตัวเข็มขัดนี้ค่ะจะเป็นตัวยั้งไม่ให้เราไปกระแทกด้านหน้าเขาอยากให้เราขับแบบปลอดภัยระยะการขับไม่ว่าจะเป็นแขนการนั่งสรีระนะคะคอนเนคเตอร์จะค่อนข้างกำชับสม่ำเสมอว่าให้นั่งในท่าที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าจะมีผลเรื่องของสายรัดเบลจะบอกได้เลยว่าหลังจากการสตาร์ทครั้งแรกที่ขึ้นไปรอบที่มาคือค่อนข้างไวมาก
ครั้งแรกที่ขึ้นไปทางคอนดักเตอร์จะให้เราขับแบบสลาลมนะคะเราก็จะขับแบบสลาลมในอัตราเร่งก็คือพูดง่ายว่าขับรอบขึ้นมา60 70 80ยังเห็นได้ชัดมาถึงช่วงทางตรงในระยะแค่200เมตรทางคอนดักเตอร์จะให้ดูธงเขียวของสตาฟที่อยู่ด้านหน้าเมื่อยกธงเขียวขึ้นมาทางคนขับก็จะเริ่มสตาร์ทออกตัวในระยะแรกก็คือ20กิโลเมตรแต่คอนดักเตอร์บังคับให้เราขับในอัตราเร่งที่ค่อนข้างไวมากในระยะแค่ไม่ถึง100เมตรไมค์ก็จะขึ้นไปแตะอยู่ที่70 80พอไม่ประมาณสัก120เมตรจะสังเกตได้ว่าคอนดักเตอร์จะบังคับให้เราเหยียบให้ไวซึ่งล้อมันพุ่งขึ้นไปถึง110ในระยะทาง200เมตรก็มาถึงระยะของเรื่องของการเบรกก็สมรรถนะในเรื่องของคอนดักเตอร์จะบังคับให้เบรกในจุดที่คอนเนคเตอร์กำหนดนะคะก็จะเห็นได้ว่าเบรกสั้นเบรกอยู่เบรกกระชับนะคะจะบอกได้เลยว่ารถคันนี้หลังจากที่เรียลไทม์คาร์แมกซีนได้เข้าไปนั่งลองแล้วนะคะฟิลลิ่งต่างๆตอบโจทย์ได้มากระบบที่ทางเรียลไทม์เห็นได้เลยก็คือเรื่องของความเร็วเหมาะสมสำหรับปัจจุบันนี้ที่คนไทยค่อนข้างใจร้อนนะคะระบบไฟฟ้านะตอนแรกทุกคนยังไม่ยอมรับแต่ถ้าคุณได้ลองวอลโวคันนี้แล้วจะบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆราคารถคันนี้อยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านบาทนะคะซึ่งถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าจริงๆหลายๆคนสามารถเอื้อมถึงกับระบบความปลอดภัยและลูกเล่นต่างๆที่ให้มาและที่สำคัญก็คือรถไฟฟ้า 100% อีกด้วยข่าวหน้าเรียลไทม์จะพาไปเทสรถค่ายไหนที่ไหนรอติดตามได้ที่เรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ